หลังๆมานี่ข่าวแม่น้องไนท์กับลัทธิเชื่อมจิตนี่ไปกันใหญ่แล้วครับดูแล้วไม่ได้มีความเกรงกลัวไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำผิดเด็กก็ก้าวร้าวขึ้นทุกวันไม่ได้มีการเบาลงเลยนะครับเวลาผู้ใหญ่พูดเด็กก็จะพูดแทรกอยากให้แม่เนี่ยนะมาคุยกันลองดูนะแม่นะไม่ได้เกาะกระแสแม่นะสิ่งที่แม่ทำอยู่เนี่ยมันผิดนะถ้าแม่ยังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวสังคมมันจะไปลงโทษลูกคุณแม่นะครับแล้วลูกคุณแม่จะไม่มีที่ยืนในตอนโตนะจะอยู่ไม่ได้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่คุณพ่อของน้องเกรซออกมาดึงสติคุณแม่ของน้องไนท์ให้หยุดพฤติกรรมเสี้ยมสอนลูกในทางที่ผิดได้แล้วพร้อมบอกว่าถ้าคุณแม่ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ระวังลูกจะไม่มีที่ยืนในสังคมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงไม่จบสิ้นกับลัทธิเชื่อมจิตที่ต่อมาทนายความชื่อดังและประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมอนันชัยชัยเดชได้ออกมาเปิดใจเตรียมนำหลักฐานส่งต่อชั้นศาลเพื่อปกป้องสถาบันพระพุทธศาสนาเหตุลัทธิเชื่อมจิตบิดเบือนคำสอนพระพุทธศาสนาอุปโลกตนเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากต่อการพิสูจน์พ่อแม่ใช้เด็กหาผลประโยชน์เรียรายเงินบริจาคเข้ากระเป๋ามั่นใจแต่มีพยานหลักฐานแน่นที่มาจากการเผยแพร่กิจกรรมของพวกเขาเองในสื่อโซเชียลโดยตนได้มีการยื่นคำขาดให้ลัทธิหยุดดำเนินกิจกรรมทุกอย่างภายในวันที่10พฤษภาคมนี้ซึ่งในช่วงแรกน้องไนท์เทวาจุติได้อัดคลิปพูดพาดพิงมาถึงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสโดยมีคำพูดกล่าวถึงพิธีกรข่าวคนดังว่าไม่แน่จริงแม่บอกให้มาก็ไม่กล้ามาหาไม่แน่จริงนี่ว่าเขาเรียกว่ากระจอกมาใส่ร้ายหิวเงินทำเพื่อเงินทำเพื่อรายการอย่างเดียวเลยแจ้งให้ลบคลิปหลายรอบแต่ก็ไม่ทำต่อมาโซเชียลมีการแชร์คลิปน้องเพรสเด็กชายที่ออกมาอัดคลิปให้กำลังใจหนุ่มกัญชัยเอาไว้ด้วยฝากบอกเด็กคนนั้นด้วยนะว่ากลับบ้านไปอ่ะตั้งใจเรียนตอนโตมาจะได้ช่วยพ่อกับแม่หาเงินอย่าว่าพี่หนุ่มอีกนะเพราะว่าพี่หนุ่มอ่ะเขาเป็นรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนและพบว่าล่าสุดน้องเพรสได้เจอกับหนุ่มกัญชัยแล้วหลังน้องเคยไปหาครั้งหนึ่งแต่ไม่เจอโดยมีภาพที่น้องเพรสเข้าไปสวัสดีหนุ่มกัญชัยและลุงหนุ่มก็ได้มอบของให้เป็นที่ระลึกด้วยขณะที่คุณพ่อน้องเพรสก็ออกมาอัดคลิปฝากไปถึงคุณแม่น้องไนท์อีกครั้งหลังเห็นพฤติกรรมที่ดูรุนแรงขึ้นทุกวันโดยคุณพ่อน้องเพรสบอกว่าหลังๆมาเห็นข่าวแม่น้องไนท์กับลัทธิเชื่อมจิตไปกันใหญ่แล้วดูแล้วไม่ได้มีความเกรงกลัวไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำผิดเด็กก็ก้าวร้าวขึ้นทุกวันไม่ได้เบาลงเลยคำพูดคำจาไม่ได้มีความเป็นเด็กน่ารักเห็นแล้วก็สงสารน้องหลังๆมานี่ข่าวแม่น้องไนท์กับลัทธิเชื่อมจิตนี่ไปกันใหญ่แล้วครับดูแล้วไม่ได้มีความเกรงกลัวไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำผิดเด็กก็ก้าวร้าวขึ้นทุกวันไม่ได้มีการเบาลงเลยนะครับเวลาผู้ใหญ่พูดเด็กก็จะพูดแทรกคำพูดคำจาเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นเด็กที่น่ารักเลยเห็นแล้วก็สงสารน้องนะครับอยากให้สื่อนะครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจในการเกี่ยวข้องเนี่ยจัดการให้จบก่อนเปิดเทอมนะครับอยากมีส่วนในการคุยในการพูดให้แม่เขาเห็นคลิปนี้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่เนี่ยแม่น้องไนท์เนี่ยทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกอย่าหน้ามืดตามัวแสวงหาผลประโยชน์อย่าแสวงหารายได้จากความเชื่อของคนอย่านำศาสนาเข้ามาจะไปทำลัทธิบ้าๆบอๆอะไรไปทำนะครับโดยพ่อน้องเพรสยังบอกอีกว่าดูแล้วทุกวันนี้เด็กมีแต่ความก้าวร้าวคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือน้องไนท์คำพูดคำจาไม่ได้มีมารยาทเลยซึ่งมองว่าจริงๆแล้วน้องไนท์เป็นเด็กมีความจำหลังจากที่เห็นน้องไนท์อ่านบทที่คุณพ่อเขียนให้พูดผิดพูดถูกบ้างอะไรบ้างโดยเตือนว่าสิ่งที่แม่น้องไนท์ทำอยู่มันผิดถ้าแม่ยังไม่หยุดเดี๋ยวสังคมจะไปลงโทษลูกคุณแม่นะแล้วลูกคุณแม่จะไม่มีที่ยืนในตอนโตนะแล้วจะอยู่ไม่ได้แต่ดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้เด็กเนี่ยมีแต่ความก้าวร้าวคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือน้องไนท์มีแต่ความก้าวร้าวขึ้นทุกวันนะคำพูดคำจานี่ไม่ได้มีมารยาทเลย
พร้อมฉะพร้อมสู้พร้อมชนนะครับดูแล้วเกินวัยเกินเด็กจริงๆน้องไนท์เป็นเด็กมีความจำนะเห็นแล้วอ่านบทอ่านสคริปต์อ่านข้อความที่พ่อเขียนให้พูดผิดพูดถูกท่องบ้างอะไรบ้างนะไม่เอาดีกว่าไม่ทำแบบนี้นะแม่อยากให้แม่เนี่ยนะมาคุยกันลองดูนะแม่นะไม่ได้เกาะกระแสแม่นะสิ่งที่แม่ทำอยู่เนี่ยมันผิดนะถ้าแม่ยังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวสังคมมันจะไปลงโทษลูกคุณแม่นะครับแล้วลูกคุณแม่จะไม่มีที่ยืนในตอนโตนะจะอยู่ไม่ได้นะครับฝากให้คิดนะครับคุณแม่ก็เรียกว่าออกมาเตือนหลายครั้งหลายคราวแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อน้องเกรซที่ออกมาดึงสติคุณแม่น้องไนซ์เนื่องจากเห็นว่ามีลูกที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันก็เลยอยากจะดึงสติกันสักนิดหนึ่งนะคะและเชื่อว่าสิ่งที่คุณพ่อของน้องเกรซเห็นว่าคุณแม่ของน้องไนซ์มีพฤติกรรมที่ดูรุนแรงขึ้นทุกวันนั้นสังคมก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ